สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์วันนี้เวลา 17:13 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้าในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงวางพานพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระราชสมภพเมื่อวันที่20 มีนาคม 2208พระนามเดิมว่าทองด้วงทรงปราบดาพิเศษขึ้นครองราชเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่6 เมษายน พ.ศ. 2325ทรงย้ายราชธานีจากฝั่งธนบุรีมาอยู่ฝั่งพระนครและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของอนาประชาราษฎร์ทั้งการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการชำระกฎหมายใหม่และการฟื้นฟูวรรณคดีของชาติเสด็จสวรรคตเมื่อปี2352รวมพระชนมพรรษา73 พรรษาทรงครองสิริราชสมบัตินาน27 ปีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงจุดธูปเทียนทายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสัมพุทธพันนีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการที่หน้าธรรมศิลาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประสาทพระเทพปิดรทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ทรงอุทิศกำลังพระวรกายและพระราชฤทัยในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติและประชาชนจนทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นและมีเอกราชมาตราบจนถึงทุกวันนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระบรมมหาราชวังเรียนแบบสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งในระยะแรกประกอบด้วยพระมหาปราสาทพระราชมณฑลสถานและวัดพระศรีรัตนศาสดารามรวมเนื้อที่32 ไร่อีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นอีกครั้งตามแบบแผนเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเป็นพระที่นั่งองค์แรกในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสัมมนาทางวิชาการไทยศึกษาในจีนหัวข้อพัฒนาการและความคิดริเริ่มเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ60 พรรษาและการครบรอบ40 ปีการสถาปนาความสัมพันธการทูตไทยจีนวันที่4เมษายนพุทธศักราช2558เวลา 9:40 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1 ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารศูนย์แลกเปลี่ยนอิงเจียมหาวิทยาลัยปักกิ่งนายจูซั่นลู่เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มหาวิทยาลัยปักกิ่งนายหลินเจียนหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยปักกิ่งนายหลี่เหยียนซงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยปักกิ่งนักศึกษาไทยและจีนมหาวิทยาลัยปักกิ่งเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้มีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยปักกิ่งเรื่องการศึกษาและวิชาการเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มหาวิทยาลัยปักกิ่งกล่าวว่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบมีสาขาวิชาต่างๆมากมายแต่มหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยก็มีข้อดีของตนเองมหาวิทยาลัยปักกิ่งต้องเรียนรู้พยายามติดต่อสัมพันธ์แลกเปลี่ยนวิชาการบุคลากรกับมหาวิทยาลัยอื่น
ในประเทศไทยก็มีสัมพันธ์หลายแห่งและมีสัมพันธ์อันยาวนานกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยข้อนี้ทรงพระราชดำริเห็นด้วยและทรงเห็นว่าวิทยาการของมหาวิทยาลัยปักกิ่งก้าวหน้าได้ทรงส่งเสริมขยายความสัมพันธ์ด้านวิชาการซึ่งเดิมมีแต่เรื่องภาษาวัฒนธรรมเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ได้พระราชทานทุนให้มาเรียนแล้วในภาคการศึกษาหน้าจะส่งนักเรียนที่เรียนจบมัธยมปลายมาเรียนแพทย์อีกแขนงหนึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระอักษรเรื่องภาษาและวัฒนธรรมจีนที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งคณะการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2544มหาวิทยาลัยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จึงทรงเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยได้ส่งพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการแขนงต่างๆของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความร่วมมือไทยจีนมีพระราชดำริให้ตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิรินธรขึ้นในมหาวิทยาลัยปักกิ่งศูนย์ได้ดำเนินการเรื่องการแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านชีววิทยานาโนเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาต่างประเทศมีการประชุมสัมมนากันทุกปีและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนทรัพย์เริ่มต้นตั้งศาสตราจารย์ประจำวิชาไทยศึกษาทำให้การเรียนการสอนการวิจัยเรื่องไทยอย่างรากมั่นคงในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยปักกิ่งร่วมมือกันจัดตั้งสถาบันคงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระอักษรที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมไต่ถามความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยทุกปีเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มหาวิทยาลัยปักกิ่งกราบบังคมทูลเฉลิมพระเกียรติว่าทรงเป็นศิษย์เก่าที่ยอดเยี่ยมทรงคุณธรรมเรื่องความกตัญญูรู้คุณข้อนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ให้นโยบายว่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิชาการคู่คุณธรรมถือว่าคุณธรรมเป็นอุดมคติและเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยในการเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยปักกิ่งครั้งนี้ทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามต่อสัญญาบันทึกความร่วมมือเรื่องสถาบันของจือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยปักกิ่งศาสตราจารย์นายแพทย์พิรมกมลรัตนกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกับนายจูซั่นลู่เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มหาวิทยาลัยจีนเป็นผู้แทนลงนามการต่อสัญญาครั้งนี้ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาถือเป็นสัญญาความร่วมมือตลอดไปจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปห้องแสงจันทร์มีพระราชดำรัสเปิดงานสัมมนาทางวิชาการไทยศึกษาในจีนพัฒนาการและความคิดริเริ่มเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาและการครบรอบ40ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนการประชุมสัมมนาเรื่องไทยศึกษาในจีนศูนย์แลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิรินธรและโครงการไทยศึกษามหาวิทยาลัยปักกิ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อประชุมนักวิชาการไทยศึกษาของจีนที่กระจายกันอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆในมณฑลกวางตุ้งกวางสีเหอหนานเสฉวนเพื่อระดมความคิดดูความเป็นมาประวัติของไทยศึกษาในจีนสภาพการและปัญหาต่างๆเพื่อจะได้วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนการวิจัยด้านไทยศึกษาให้มั่นคงยั่งยืนมีประโยชน์ต่อวงวิชาการและความสัมพันธ์ไทยจีนสืบไปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสเปิดการสัมมนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศได้พัฒนาการมาเป็นความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาภาษาและวิชาการอย่างกว้างขวางในสมัยปัจจุบันฝ่ายจีนมีการเรียนการสอนภาษาไทยก่อตั้งศูนย์ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยในมหาวิทยาลัยสำคัญหลายแห่งส่วนฝ่ายไทยมีการสอนภาษาจีนแพร่หลายตั้งแต่ระดับโรงเรียนถึงระดับมหาวิทยาลัยทั้งสองชาติต่างฝ่ายต่างเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสานประโยชน์และเกื้อกูลกันส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน
และความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจึงขอตั้งความหวังให้สัมพันธภาพระหว่างเราดำเนินต่อเนื่องไปอย่างราบรื่นมีพัฒนาการนำไปสู่อนาคตอันรุ่งโรจน์ร่วมกันจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารใหม่คณะการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศมหาวิทยาลัยปักกิ่งนายเจ้าหยางคณบดีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จไปทอดพระเนตรวีดทัศน์และภาพถ่ายเรื่องความสัมพันธ์ไทยจีนด้านการเรียนการสอนภาษาจีนมีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะที่ทรงศึกษาภาษาจีนที่คณะนี้และภาพถ่ายโครงการอบรมภาษาจีนให้แก่ข้าราชการสำนักราชเลขาธิการมหาวิทยาลัยปักกิ่งเริ่มมีการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2495และยกฐานะเป็นคณะเมื่อปีพุทธศักราช2545ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกเกือบ200คนมีนักศึกษามาเรียนภาษาจีนระยะสั้นปีละกว่า 2,000 คนโครงการสอนภาษาระยะสั้นมี3ประเภทคือโครงการสอนภาษาภาคปกติทุกๆภาคการศึกษาจะมีนักเรียนกว่า600คนจาก60ประเทศทั่วโลกสนใจเข้ามาเรียนโครงการสอนภาษาเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ภาษาจีนเป็นการจัดอบรมแก่นักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยปักกิ่งและมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศจีนโครงการสอนภาษาจีนภาคพิเศษเป็นโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยปักกิ่งกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553ปัจจุบันมีนักศึกษาไทยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว3คนปริญญาโท17คนนักศึกษาไทยที่จบไปแล้วส่วนใหญ่จะทำงานด้านการสอนภาษาจีนหรืองานที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนหรือไปศึกษาต่อปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษและอเมริกาก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ส่งพระอักษรและส่งลงพระนามาภิไธยด้วยผู้กันจีนมีความหมายว่าผลิบานในฤดูวสันเห็นผลพลันในฤดูศาสตร์เวลา 12:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปอาคารจงกวนซินหยวนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยปักกิ่งถวายพระกริยาหารกลางวันเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการและในการฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเยือนกรุงโดฮารัฐกาตาร์ระหว่างวันที่6ถึง8เมษายน2558เพื่อส่งเข้าร่วมการประชุมเยาวชนโดฮาเวลา 9:10 นวันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินกาตาร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR831 เสด็จเยือนกรุงโดฮารัฐกาตาร์ระหว่างวันที่6ถึง8เมษายน2558โดยมีนายพินิจหาญพาณิชย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายกเหล่ากาชาดผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการนายกิตติพงศ์กิตยารักษ์ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยนายอดิศักดิ์พานุพงศ์ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมข้าราชการและพนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเฝ้าส่งเสด็จสำหรับการเยือนกาตาร์ในครั้งนี้เพื่อส่งเข้าร่วมการประชุมเยาวชนโดฮาในวันที่7เมษายน2558ซึ่งรัฐบาลกาตาร์ในฐานะเจ้าภาพจัดการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสมัยที่13จัดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่7ถึง9เมษายน2558เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนเกี่ยวกับการประชุมสหประชาชาติและการนำเสนอประเด็นปัญหาในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาเพื่อกำหนดนโยบายทางอาญาระหว่างประเทศ
เวลา 12:23 ตามเวลาท้องถิ่นของรัฐกาตาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จถึงท่าอากาศยานนานากรุงโดฮารัฐกาตาโดยมีพลจัตวาอับดุลเราะมานเอาอับดุลจับบาผู้อำนวยการฝ่ายพิธีการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนายพิรุณรายสมิธเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮาและภริยาพร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮาเฝ้ารับเสด็จก่อนจะประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังโรงแรมโฟร์ซีซั่นซึ่งรัฐบาลกาตาร์จัดถวายเป็นที่ประทับเมื่อเสด็จถึงมีผู้จัดการใหญ่โรงแรมโฟร์ซีซั่นข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮาเจ้าหน้าที่จากสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยเฝ้ารับเสด็จที่ศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมนำจัดการดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอาทิผู้จัดการและพนักงานโรงแรมสยามธาราพาเลสจังหวัดมหาสารคามกลุ่มออมทรัพย์บ้านย่านซื่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไทยตำบลมาบตาพุธจังหวัดระยองผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาล2คลองจีลาจังหวัดกระบี่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารประธานสงฆ์วัดโลกโมลีจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะสามเณรผ้าฤดูร้อนที่บรรพชาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558จำนวน69รูปตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ไปลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดทั้งวันนี้ที่วังเทเวศซึ่งเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตหลังจากทรงเข้ารับการผ่าตัดพระเนตรขวาด้วยวิธีสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและฝังเลนส์แก้วตาเทียมตั้งแต่วันที่28มีนาคมที่ผ่านมามีคณะบุคคลนำจักรดอกไม้และสิ่งของไปถวายพร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรอาทิโรงแรมสยามธาราพาเลสจังหวัดมหาสารคามนางสาวนิธินาถรานิยมผู้ประกาศข่าวไทยทีวีสีช่อง3สมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทยคณะวัดกาหลงอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครพลตำรวจตรีวิชานวัดบริรักษ์กุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีคณะภิกษุสามเณรวัดโลกโมลีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาเพื่อความสุขสวัสดีค่ะ